สวัสดีครับเลแบงครับหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าผ่านอวิกไซด์2เนี่ยเลื่อนไปเป็นวันที่6ธันวาคมแล้วทีนี้ผู้เล่นผ่านอวิกไซด์1ก็อาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วลีกผ่านอวิกไซด์1ล่ะจะเป็นยังไงเพราะ Seller of Cow Girl ก็เปิดมาแล้วกว่า3เดือนยังไม่มีวี่แววของลีกใหม่เลยแต่ว่าล่าสุดทาง GG เนี่ยเขาออกมาให้คำตอบแล้วครับว่าแต่จะมีอะไรบ้างเรามาดูกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับ Apple Mint ร้านเติมเกมแสนน่ารักที่คอยสนับสนุนช่องของผมไม่ว่าผมจะทำเกมบ้าอะไรก็ตามยังไงเนี่ยถ้าใครเติมเกมมือถือไม่ว่าจะเป็นฮงไคเกนชินหรือเกมมือถืออื่นๆนะครับรวมถึงเกมสตรีมด้วยก็ไปอุดหนุนเขากันเยอะๆนะครับรายละเอียดเนี่ยอยู่ใน description และนั่นก็รวมถึงเหล่าซัพพอร์เตอร์ที่กดสมัครสมาชิกเข้ามาในช่องของผมนะครับถ้าไม่มีพวกเขาเนี่ยผมก็คงจะเหี่ยวเฉาแล้วก็ไม่ค่อยมีกำลังใจเท่าไหร่ขอบคุณมากๆจ้าใครที่อยากเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปเพิ่มนะครับก็สมัครกันเข้ามาได้ครับได้รูปลูกเต๋าสีต่างๆเนี่ยอยู่ข้างหลังชื่อด้วยนะเบนจามินอุตสาปั้นขึ้นมาเลยสวยอยู่เด้สมัครกันได้ขอบคุณจ้าอย่างแรกนะครับลีกใหม่หรือก็คือเวอร์ชั่น 3.26 เนี่ยจะถูกเลื่อนออกไปเป็นประมาณมกราหรือก็กุมภาปีหน้ากันเลยทีเดียวและทีนี้ผู้เล่น PUE 1ก็อาจจะเซ็งว่าเอ้ยนานขนาดนั้นแล้วนี่ยังพฤศจิกาอยู่เลยโอเคธันวามี PUE 2แต่ถ้าอยากเล่น PUE 1อะทำยังไงดีคือมีอะไรให้ทำหรือเปล่าทาง GGG นะครับก็ได้นำเสนออีเวนต์ใหม่ซึ่งเป็นการเอาลีก Seller of Cow Girl เนี่ยมาโมนิดหน่อยแล้วเปิดเป็นลีกใหม่เล็กๆโดยรายละเอียดของลีกนี้นะครับมันก็จะทำงานเหมือนกับลีกใหม่เลยก็คือเพื่อนๆเนี่ยจะต้องเล่นตัวละครใหม่นั่นเองแล้วก็อีโคโนมีภายในลีกนี้นะครับก็จะเริ่มใหม่เหมือนเปิดลีกใหม่เป๊ะเลยโดยผู้เล่นทุกคนนะครับที่เข้าเล่นลีก Seller of Cow Girl รอบ2เนี่ยก็ถ้าเล่นไปจนถึงเลเวล50ก็จะได้กล่องสุ่มของลีกเซลเลอร์ฟรี1กล่องนั่นเองนอกจากนี้นะครับภายในลีกเซลเลอร์ออฟคาวเกิลเวอร์ชันใหม่นี้นะครับก็จะมาพร้อมกับมอนสเตอร์ที่มีม็อดของลีกเนโคโพลิสหรือก็คือไอตัวแลนเทิร์นออฟอาริมอร์ครับที่มันให้เราเลือกมอนม็อดต่างๆนั่นเองใช่ครับและนั่นก็คือทั้งหมดเพราะว่าตัวแมคานิกของลีกเนโคโพลิสเนี่ยไม่ได้มาด้วยมันมาแค่นี้แหละครับจะเรียกว่าเป็นเอามาผสมกันแก้ขัดก็ได้โดยตัวอีเวนต์นี้นะครับจะยิงยาวกันไปจนถึงปีหน้าเลยทีเดียวก็เอาเป็นว่าอยู่กับ Seller of Cow Girl กันไปอีกสัก 2-3 เดือนนะครับก็อดทนกันนิดนึงส่วนตัวกล่องสุ่มนะครับที่เราได้จากการเข้าร่วมลีกนี้ตอนและผ่านเงื่อนไขตอนเลเวล50มันจะเข้าตัวเราเลยทันทีซึ่งใครที่สงสัยว่าพี่ครับถ้าเกิดผมเปิดกล่องสุ่มลีกเนี้ยครบได้ของครบหมดแล้วแล้วยังไงต่อซึ่งใครนะครับที่เปิดกล่องสุ่มของลีก Cow Girl ครบหมดแล้วเนี่ยทาง GGG เนี่ยก็จะให้กล่องสุ่มโพลาริส2กล่องแทนนั่นเองก็หยวนๆกันไปเนาะแต่ว่าถ้าใครได้โพลาริสครบหมดแล้วจะเป็นยังไงต่ออันนี้ GGG ไม่ได้บอกไปครับอันนี้ก็เป็นสรุปคร่าวๆนะครับของไทม์ไลน์ 3.26 หรือก็คือลีกหน้าของ POE 1ซึ่งตอนนี้นะครับคอมมูนิตี้นอกเนี่ยรวมถึงใครหลายๆคนก็คงจะรู้สึกว่า POE 2เนี่ยกำลังมาทำให้ POE 1มันเกิดปัญหาหรือเปล่าก็เล่นเลื่อนกันไปขนาดนี้แต่ว่าเอาจริงๆแล้วตามปกติหลีกช่วงสิ้นปีนะครับมันจะไม่ค่อยออกช่วงปลายพฤศจิกาหรือธันวาสักเท่าไหร่เพราะว่ามันตรงกับฮอลลีเดย์พอดีเนาะเพราะฉะนั้นทีมงานก็จะหยุดกันเยอะฉะนั้นก็รอดูอัปเดตกันตอนปีหน้าครับแล้วก็รอดู POE 2เพราะช่วงนี้นะครับทางโซเชียลของ GGG เนี่ยก็เริ่มรู้สึกผิดนิดหน่อยแล้วก็ออกมาปล่อยข้อมูลของ POE 2เรื่อยๆแล้วยังไงก็ตามดูโซเชียลของ GGG กันไว้ได้ครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับการเอาลีก Seller of Cow Girl มาโมเข้ากับ Necropolis นิดๆหน่อยๆแล้วเปิดเป็นลีกใหม่เพื่อนๆจะยังคงไปเล่นลีกใหม่ต่อไหมหรือว่าจะเล่น Seller of Cow Girl ธรรมดาต่อไปคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับยังไงซะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับจะเป็นพระคุณมากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า